มเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปบทเรียนเยอะมากครับเป็นแต่เพียงเห็นที่คุณนายพูดเหมือนกันว่าถอดบทเรียนแล้วเขาอาจจะเห็นบทเรียนเฉพาะฝ่ายเขา46ปี6ตุลาย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้ว6ตุลาคม2519ค่ะยังจำภาพเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้ไหมครับเอาภาพขึ้นเลยนะครับไปดูกันอ๋อนี่เป็นภาพลำลึกค่ะไม่ใช่สิภาพเหตุการณ์ไม่มีเนาะเขาบอกว่าภาพเหตุการณ์ไม่ในประธานโทษใน YouTube เนี่ยมีเป็นร้อยคลิปเลยนะใน YouTube มีเป็นร้อยคลิปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเถอะพอเถอะอันนี้เป็นเหตุการณ์ลำลึกนะคะเราจะต่อสายไปที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาก็แล้วกันคืออาจารย์สุรชาติเนี่ยเป็นคนเดือนตุลาไปเป็นคนเดือนตุลาขนานแท้ได้ดั้งเดิมจะร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง14ตุลา16และ6ตุลา19ค่ะและสมัย6ตุลา19นั้นเข้าใจว่าอาจารย์สุรชาติก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนด้วยเราจะต่อสายไปที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขเพื่อร่วมกันถอดบทเรียน46ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรในการถอดบทเรียนไม่ใช่เรื่องของการประณามกันใช่ค่ะในการถอดบทเรียนมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรากำลังพูดถึงทั้งสังคมใช่ค่ะซึ่งมีอยู่สองฝ่ายใช่เราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องโทษกันไปโทษกันมาสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขสักครู่เดียวใช่ค่ะเป็นนักวิชาการทางด้านความมั่นคงนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะถูกคนนะเวลาเป็นคนเดือนตุลาด้วยไงเป็นคนเดือนตุลาอินในเหตุการณ์แน่นอนร่วมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลา16และก็ร่วมอยู่ในเหตุการณ์6ตุลา19ค่ะมีประสบการณ์หนีตายมาเรียบร้อยครบถ้วนค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้อาจารย์ก็คงได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น46ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเจ้าประเพณีจุดธูปปักเทียนไม่เอาเสียเวลามันก็ต้องทำพิธีกรรมลำลึกกันทุกปีตุลาเวียนมาทีไร6ตุลาเวียนมาทีไรก็ถือธูปถูเทียนไปปักกันแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ว่ากันไปค่ะมันก็ทำกันทุกปีอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่อยากเห็นคือ46ปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยถอดบทเรียนได้อะไรบ้างนะคะและต้องถอดทั้งสองฝ่ายนะใช่ค่ะและการถอดบทเรียนไม่ได้แปลว่าการกล่าวโทษซึ่งกันและกันนะไม่มีประโยชน์นะครับสักครู่ใช่ค่ะเพราะมันผ่านมาแล้วแต่เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาปรับใช้ในปัจจุบันได้อย่างไรนั่นต่างหากระหว่างรอสายอาจารย์สุรชาติผมลากของผมไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันโอเคอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะครับสวัสดีคุณวรัชคุณนันท์และท่านผู้ชมครับครับผมช่างใจอยู่นานพอสมควรนะอาจารย์เราจะย้อนรำลึก6ตุลา19ในมิติไหนในมุมไหนดีเห็นด้วยเลยคุณนายเพราะผมเห็นหลายเวทีขึ้นมาก็กล่าวโทษซึ่งกันและกันชี้หน้าซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอาละครับเราจะถอดบทเรียนทั้งสองฝ่ายนะจากเหตุการณ์6ตุลา19ถอดบทเรียนอย่างไรดีอาจารย์เชิญค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะผมคิดว่าในภาพรวมนะคุณนายสมรัตน์ผมว่ามันคือการปะทะของกระแสความคิดคือชุดใหม่กับชุดเก่าครับค่ะซึ่งสังคมไทยเนี่ยมีการปะทะดั้งเดิมคือระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมครับแต่ปี19เนี่ยมันซ้อนด้วยสังคมนิยมอีกชุดนึงค่ะครับนะครับแล้วก็อีกภาพใหญ่เนี่ยคือการมาของกระแสจับใจหลัง14ตุลาโอ้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราเหมือนโจทย์เดิมวันนี้นะครับ19กับ65เนี่ยการปะทะทางความคิดก็เหมือนเดิมยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเหรอไม่ได้เปลี่ยนเลยเหรอไม่เปลี่ยนนะเป็นแต่เพียงมันสืบเนื่องแล้วก็ซับซ้อนภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแล้วสองเนี่ยกระแสชาติไทยหลัง14ตุลาหรือถ้าพูดอีกอย่างกระแสชาติไทยหลังการสิ้นสุดของระบบทหารก็แปลว่าเราเห็นปัจจุบันเนี่ยหลังระบบทหารปี57ค่ะตอนปี1619เนี่ยคือหลังระบบทหารปี16เพราะงั้นผลพวงที่มันเป็นประเด็นสืบเนื่องเยอะๆเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในการประท้าทางความคิดเนี่ยเราเห็นการแตกแยกทางการเมืองแต่การแตกแยกทางความคิดคือผมเรียกอีกแบบหนึ่งสั้นๆว่าสงครามความคิดสงครามความเชื่อนะครับสงครามสองชุดเนี้ยความคิดบวกความเชื่อก็ใช่ค่ะนะครับ
สองเนี่ยในการแตกแยกเนี่ยเราเห็นวัฒกรรมสุดตรงเราเห็นวัฒกรรมของการสร้างความเกลียดชังปี19ปี65ก็ยังอยู่ไม่ต่างกันปี19เนี่ยอาจจะเป็นงานปจว.ผ่านวิทยุยานเกาะผ่านดาวสยามบ้านเมือง IO สมัยใหม่ก็ซับซ้อนเรื่องเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เห็นทั้งสองฝั่ง3เนี่ยสังคมมีเอกภาพมีปัญหาเอกภาพภายในการแบ่งขั้วแบ่งข้าง1965ไม่ต่างกันเลยนะคุณนายฟังคุณนายพูดหลายทีก็ตรงแตกคำว่าแตกเป็นเสียงใช่ไหมครับ4เนี่ยเราเห็นความกลัวของปีกอนุรักษ์นิยมไม่ต่างจากเดิมนะครับเป็นแต่เพียงความซับซ้อนในความกลัวเนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่ง5ปัญหาสงครามเย็นที่แวดล้อมตัวรัฐและสังคมไทยเป็นแต่เพียงเป็นสงครามเย็นคนละชุดเพราะสงครามเย็นยุคนั้นเนี่ยมันมากับสงครามเวียดนามแล้วใกล้ตัวแล้วมันเห็นชัดคือหลัง2518เนี่ยคือการล่มของรัฐบาลนิยมตะวันตกในอินโดจีนทั้ง3นะครับ6เนี่ยความตื่นตัวทางการเมืองหลัง14ตุลาคนะครับแล้วก็เห็นลักษณะการเมืองที่ภาษารัฐศาสตร์เรียกว่า mass politics หรือการเมืองของมวลชนปัจจุบันเราก็เห็นข้อ6เนี่ยความตื่นตัวเนี่ยเห็นผ่านอะไรเห็นผ่านการประท้วงหลัง14ตุลาเนี่ยการประท้วงหลายชุดปัจจุบันก็เห็นอาการเดียวกันคือการประท้วงเกิดขึ้นต่อเนื่องคือพูดง่ายเราเห็นการเมืองแบบมวลชนเนี่ยยังอยู่7เนี่ยเราเห็นบทบาทของกลุ่มต่างๆทางสังคมที่หลากหลายหลัง14ตุลาอาจจะดูเหมือนสามประการคือนักศึกษากรรมกรชาวนาปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายเห็นชัดจุดการเคลื่อนไหวหลากหลายกลุ่มแล้วก็หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เป็นไซเบอร์นะครับข้อ8บทบาทของคนรุ่นใหม่คุณทนายอันนี้เห็นชัดทั้ง2ยุคนะครับข้อ9เนี่ยเราเห็นปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนะครับก็มีทั้ง2เปรียบเทียบ1965เนี่ยเปรียบเทียบกันได้เลย10เนี่ยบทบาทพรรคการเมืองน่าสนใจว่าบทบาทพรรคการเมืองหลัง14ตุลาเนี่ยเราเห็นการกำเนิดของพรรคการเมืองในแนวคิดใหม่เช่นกรณีของพรรคพลังใหม่นะครับแล้วก็พรรคสังคมนิยมปัจจุบันเราก็เห็นพรรคการเมืองใหม่ๆอย่างกรณีของก้าวไกลแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความต่างอยู่ที่หลัง14ตุลาเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเป็นยุคแรกที่ฟื้นตัวหลังจากรัฐประหารปี2514นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองอาจจะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับมีโจทย์พ่วงอยู่นิดๆ1819ก็มีข่าวลือรัฐประหารผมคิดว่า65เท่าที่เราตามดูก็มีข่าวลือรัฐประหารเปรียบเทียบได้เล่นๆนะครับเห็นภาพประเด็นจิตประเด็นใหญ่ๆคุณนายแต่โจทย์ใหญ่ยังเหมือนเดิมคือการต่อสู้ทางความคิดที่ยังไม่จบแล้วก็การมาของกระแสกลับไปครับครับ46ปีผ่านไป2519 2565รูปการของความขัดแย้งรูปการของปัญหาเป็นรูปการเดียวกันเป๊ะๆเลยเกิดการปะทะทางความคิดเก่าใหม่ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ปะทุเป็นความรุนแรงหลากหลายรูปแบบอย่างไรก็อย่างนั้นเพียงแค่รายละเอียดมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยก่อนใช้วิทยุยานเกาะสมัยนี้ก็อาจจะใช้โซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์สรุปแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยสังคมไทย46ปีผ่านไปสังคมยังไม่ไปไหนก็ยังก้าวไม่พ้นในปัญหาเดิมๆเมื่อ46ปีที่แล้วถูกต้องไหมอาจารย์ไม่พ้นคือเรายังติดจับติดจับด้วยสงครามชุดเก่าของสังคมไทยน่าจะพูดย้อนเนี่ยมันเป็นสงครามเก่าตั้งแต่2475แล้วก็พัฒนาหรือฟอร์มตัวรูปแบบของความขัดแย้งเนี่ยภายใต้เงื่อนไขของเวลาและเทคโนโลยีอย่างที่คุณทนายพูดวันนี้เนี่ยการต่อสู้ใหญ่มันอยู่ในโลกไซเบอร์ในขณะที่ยุคนั้นเนี่ยการต่อสู้ใหญ่ถ้าเราถอยกลับไปดูจาก14ตุลาเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ใหญ่มันอยู่บนถนนผมคิดว่าม็อบปี35เนี่ยแทบจะเป็นม็อบใหญ่ชุดสุดท้ายเราเห็นม็อบใหญ่ชุดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือม็อบปี53แล้วก็ม็อบกปปส.ผมคิดว่าพ้นจากปี53พ้นจากม็อบกปปส.แล้วโอกาสที่จะมีม็อบใหญ่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากไม่ได้บอกว่ามันไม่เกิดนะครับแต่มันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบและอย่างที่ผมบอกว่าการประท้วงในไซเบอร์เนี่ยน่าสนใจในบริบทของสังคมไทยเพราะว่าในขณะที่เราเปรียบเทียบสังคมอื่นเนี่ยสมมุติชวนคุณทนายคุณนรทัศน์ท่านผู้ชมมองอิหร่านอิหร่านจนมีการเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยของอามานีเนี่ยเกิดปุ๊บจุดติดปั๊บทันทีผมคิดว่าเป็นตัวแบบที่เราไม่เห็นมานานแต่สังคมไทยเนี่ยเป็นเหมือนกระแสม็อบเนี่ยจุดติดช้านะครับและแต่มีอาการติดแล้วเนี่ยมันค่อยๆติดแต่มันก็ไม่ลงถนนแบบกรณี1635
อะไรอย่างนั้นก็น่าคิดต่อส่วนพวกนี้นะครับอาจารย์ครับพลังในไซเบอร์กับพลังบนท้องถนนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยพลังไหนที่สามารถสร้างจุดเปลี่ยนของสังคมสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้จริงๆพลังไหนครับผมคิดว่าตอบแบบคนยุคเราเนาะเงินใดเราสองคนจะผ่านชีวิตพวกนี้มาเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งจะเปรียบเทียบอาการอย่างนี้เนี่ยเห็นในอารับสปริงที่ไคโรในอารับสปริงเนี่ยเขาโพสต์จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับการโพสต์ที่ผ่านโลกโซเชียลมันนำคนลงถนนนะครับไคโรมกราปี2011เนี่ยเราเห็นชัดภาพอย่างนั้นแต่ของไทยเนี่ยมันไม่เดินไปถึงจุดที่โพสต์กันจนถึงจุดผมว่าถึงจุดไหมผมว่าโพสต์กันในโซเชียลวันนี้อิ่มตัวแล้วอิ่มตัวอีกนะคือจุดติดแล้วไม่รู้จิตครั้งใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่เกิดปรากฏการณ์ว่าการจุดม็อบที่จุดติดในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะพาคนลงถนนเหมือนอย่างในกรณีของประเทศเวลาเรามองออกนอกบ้านเราแต่มันก็เป็นไฟสุมขอนนะคุณอะไรเป็นไฟสุมขอนเป็นไฟสุมขอนหรือภาษาจิตวิทยาการเมืองก็คือมันเกิดการสะสมของอารมณ์ทางการเมืองซึ่งโจทย์ที่ยากที่สุดของนักรัฐศาสตร์คือไม่มีใครเดาได้ว่าการสะสมของอารมณ์ทางการเมืองเนี่ยมันไประเบิดณวันเวลาตอนไหนความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้คนใดในครับสรุปก็คือพลังไซเบอร์มันเป็นเรื่องของปริมาณแต่พลังบนท้องถนนก็คือจุดเปลี่ยนถูกไหมฮะครับดังนั้นสะสมในไซเบอร์สะสมในไซเบอร์ถึงจุดหนึ่งถ้ามันเคลื่อนบนท้องถนนได้มันจึงเกิดจุดเปลี่ยนแต่ถ้ายังจำกัดวงอยู่ในไซเบอร์อย่างไรมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่โอเคปัญหาก็คืออะไรยังไงก็ต้องถ้าพูดตรงๆจุดเปลี่ยนยังไงก็ยังต้องอาศัยถนนเป็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโอเคย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วอาจารย์2519นะครับอาจารย์บอกว่าปัญหาของมันก็คือการปะทะกันระหว่างชุดความคิดเก่ากับใหม่โดยที่มีเรื่องของแนวคิดสังคมนิยมเข้ามาร่วมเป็นคู่ความขัดแย้งด้วยขยายความให้มันชัดขึ้นสักนิดสิครับระหว่างอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยแล้วมีสังคมนิยมเข้ามาสอดแทรกเป็นร่วมเป็นคู่ความขัดแย้งหรืออะไรอย่างไรครับอาจารย์สมัยเมื่อ46ปีที่แล้วครับคือผมคิดว่าในยุคสงครามเย็นถอยกลับไปไกลเนี่ยเราจะเห็นภาพคือ3กระแสหลักใหม่ทางการเมืองของโลกกระแสเสรีนิยมนะครับแล้วก็มีกระแสสังคมนิยมจะซ้อนเข้ามาด้วยคือความคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่เป็นฝ่ายต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นใน3กระแสหลักเนี่ยเราเห็น3ส่วนทั้งหมดในสังคมไทยแต่ผมคิดว่าในกระแสของคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะต้องยอมรับว่ามันเคลื่อนโดยเฉพาะยิ่งหลังสักประมาณปี17ไปแล้วนะครับถ้าหลายท่านอาวุโสแล้วจำได้เนี่ยผมคิดว่าเส้นเวลาที่สำคัญคือนิทรรศการจีนใหม่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้นปี2517ครับซึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยมันคือการถ้าใจสำนวนเนี่ยเหมือนเปิดม่านไม้ไผ่เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับจีนเนี่ยไม่เป็นที่รับรู้แล้วเป็นอะไรที่ถูกปกปิดแต่พอเกิดในเทศกาลเนี่ยมันเหมือนกับตื่นตาตื่นใจที่เราเห็นจีนในแบบที่เราไม่เคยรับรู้แล้วก็มาพร้อมกับหนังสือมาพร้อมกับอะไรหลายอย่างหนังสือภาพยนตร์ทั้งหลายนะครับผู้บุโสทั้งหลายที่ฟังเราทั้งสามอยู่เนี่ยคงพอนึกออกแล้วมันก็พาคนรุ่นใหม่เนี่ยไปสู่ชุดกระแสความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในบริบทนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบปีหลังจาก14ตุลาเนี่ยการประทับทางความคิดใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเนี่ยเริ่มกลายเป็นอนุรักษ์นิยมกับสังคมนิยมแล้วมันกลายเป็นความกลัวเพราะสังคมนิยมเนี่ยมันเห็นชัดจุดกระแสขาขึ้นในอินโดจีนหลังจากการล่มสลายของรัฐบาลในกัมพูชาในเวียดนามและในลาวนะครับเพราะฉะนั้น2518เนี่ยเป็นรูเรียกว่าสองใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหลือสองกระแสใหญ่เป็นอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมแต่ในเวทีโลกก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคุณนันท์นึกออกมันเกิดโดมิโนในภูมิภาคอินโดจีนสังคมนิยมสามารถรุกจนยึดครองประเทศต่างๆในอินโดจีนทีละประเทศทีประเทศก็ไล่ไปเรื่อยล้อมประเทศไทยไปเรื่อยขณะเดียวกันแนวคิดสังคมนิยมก็เข้ามาร่วมเป็นคู่ความขัดแย้งอยู่ในกลุ่มเสรีนิยมแล้วก็พลิกขึ้นมาปะทะกับอนุรักษ์นิยมปะทะไปปะทะมาบวกกับโดมิโน
มันทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเกิดความกลัวสุดชีวิตเลยเพราะไอ้ความกลัวสุดชีวิตนี่แหละมันจึงกลายเป็นความรุนแรงและสูญเสียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่จากปี2518คือจากการล่มสลายในเดือนเมษาคือเวียดนามกับกัมพูชาแล้วปลายปีคือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในลาวเนี่ยคุณนายใช้คำพูดถูกเลยคือมันพาปีอนุรักษนิยมหรือถ้าใช้ภาษาตรงๆปีกขวาเนี่ยมีความกลัวแบบสุดขีดปลอดแตกโอเคนะครับความกลัวที่ปลอดแตกแล้วก็นำไปสู่ความกลัวเนี่ยบวกกับการสร้างวัฏกรรมของความเกลียดชังทั้งหลายเนี่ยมันไปจบที่เหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคือการสังหารหมู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าคิดว่าบทเรียนพวกนี้มันจะเห็นภาพต่างกันไหมเราไม่มีอย่างเดียววันนี้เราไม่มีโดมิโนจากอินโดจีนนะครับแต่เรามีภาพซ้อนใกล้ๆคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาเนี่ยจะเป็นโดมิโนเอฟเฟคกับระบบทหารไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคผมจำได้เลยนะพอแก่แล้วก็เริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะอาจารย์ย้อนกลับไปสมัยระหว่างปี16เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี19ผมจำได้เลยนักศึกษาปัญญาชนในสังคมไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพทุกมหาวิทยาลัยถือสันนิพนธ์เหมาเจ๋อตงไอ้เล่มแดงๆ3เล่มเป็นคัมภีร์ในการเคลื่อนอะไรทำนี้อะไรประมาณนั้นนะครับภาพอย่างนั้นตรงนั้นมันได้สร้างความกลัวสุดชีวิตให้กับฝ่ายขวาให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมเราถอดบทเรียนได้ดังนั้นนะอาจารย์ใช่อันนั้นผมว่าอันนั้นแหละคือโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดจริงๆนายอันนั้นคือโจทย์ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือตัวชี้ขาดของสถานการณ์เป็นคีย์เวิร์ดเลยแต่ดูเหมือนบางกลุ่มไม่ยอมรับนะสรุปอาจารย์ผมคิดฮะสรุปก็คือวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่คือการสู้ของความอยู่รอดของระบบเก่ากับการมาของกระแสความคิดทางการเมืองใหม่ก็ครับถ้ามองภาพกว้างครับมองแบบหาภาพเนี่ยมันก็โจทย์เดิมคุณนายคุณวรัตน์ค่ะใช่ไหมครับเป็นแต่เพียงความกลัววันนี้ถ้าเราถามว่ามันสุดขีดไหมก็น่าคิดคุณนายครับแต่กระแสใหม่เนี่ยมันก็มาในความหมายคือกระแสเสรีนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้ปลุกผีคอมมิวนิสต์คงไม่ขึ้นแต่ผีเสรีนิยมเนี่ยมันจะเห็นอยู่เหมือนกันครับครับสุดท้ายอาจารย์ใช้เวลาสักนาที2นาทีอาจารย์จะฝากข้อคิดอะไรกับทั้งสองขั้วความคิดฝากไว้ที่วันนี้เนี่ยเราเห็นสังคมแตกแยกพอสมควรนะครับปัญหาใหญ่เนี่ยทำยังไงที่จะลดความแตกแยกภายในสังคมไทยผมไม่ได้บอกว่าให้เลิกชุดวิธีคิดของแต่ละฝ่ายแต่ทำยังไงแต่ละฝ่ายเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะครบ50ปี14ตุลาครับนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปบทเรียนเยอะมากครับเป็นแต่เพียงอย่างที่คุณนายพูดเหมือนกันว่าถอดบทเรียนแล้วเขาอาจจะเห็นบทเรียนเฉพาะฝ่ายเขาทำอย่างไรที่เราจะมีบทเรียนกลางๆที่ทุกฝ่ายได้เรียนรู้แล้วสำคัญที่สุดเนี่ยไม่พาสังคมไทยเนี่ยไปสู่จุดอับทางการเมืองวันนี้เนี่ยสังคมไทยในภาพที่มองจากเวทีโลกลงมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสังคมที่ไม่มีอะไรชวนน่าสนใจผมพูดเสมอว่าสังคมไทยในระยะหลังเนี่ยเป็นสังคมการเมืองที่ไร้เสน่ห์ไม่ชวนคนมาประชุมที่บ้านไม่ชวนคนมาลงทุนที่บ้านนะครับแต่ในช่วงอดีตเนี่ยเราเคยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้โอเคผมไม่แน่ใจเราแก้ได้เพราะมีสงครามเพราะสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยบังคับให้ทุกฝ่ายต้องคิดใหม่หรือเปล่าแต่วันนี้พอไม่มีสงครามเนี่ยทุกฝ่ายเลยรู้สึกว่าสถานการณ์ยังไงก็ยังชิวๆอยู่นะครับแต่ยังไงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณนายว่าต้องคิดไม่คิดไม่ได้สังคมไทยในระยะข้างหน้าจะเผชิญโจทย์ที่ใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในปีหน้าผมว่าโจทย์จะใหญ่กว่าปีปัจจุบันโอเคฝากคิดกันละกันครบนะครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขค่ะนักวิชาการด้านความมั่นคงนะคะจากจุฬาลงกรณ์ค่ะเสียดายวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์ไม่มีรอบจอแตกใช่ไม่งั้นคงจะมีถ้ามีรอบจอแตกก็คงจะขยายความให้มันชัดถ้อยชัดคำกว่านี้อีกเยอะมากคือพูดถึงการถอดบทเรียนมันต้องถอดบทเรียนของทุกฝ่ายใช่เอามันเป็นกลางๆเอาเป็นเล่มกลางการถอดบทเรียนไม่ใช่เรื่องของการชี้หน้าประณามกันค่ะหยุดเสียทีเถอะทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปแต่สุดท้ายบทสรุปที่เราจะก้าวต่อสำหรับความเป็นสังคมไทยมันจะไปต่ออย่างไรปัญหาคือก้าวให้พ้นความขัดแย้งนั่นแหละยาก